ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ห่างกันคนละที่แต่เรามีความใกล้ชิดกันทางสังคมนะคะคุณแม่ว่าระยะห่างทางสังคมฟังดูแล้วมันดูว้าเหวเนาะแต่ถ้าเราห่างกันในการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนแต่เรามีความใกล้ชิดในเรื่องของสำนึกที่จะช่วยสังคมเราก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่ห่างจากสังคมแล้วสำนึกดีของเราที่จะรับผิดชอบกับสังคมก็กลายเป็นความใกล้ชิดค่ะวันนี้คุณแม่เลยตั้งชื่อว่าการใกล้ชิดทางสังคมขอให้เรายังมีความตระหนักถึงการมีวินัยที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะของโรคนะคะเมื่อเราไม่เป็นโรคไม่เป็นพาหะของโรคเราก็จะอยู่กับคนที่มีลักษณะเดียวกันคือไม่เป็นโรคและไม่แพร่สิ่งที่เราเป็นไปให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราใกล้ชิดกันมันเป็นเวลาว่างๆนะคะที่เราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าพลังงานดีๆของพวกเราเนี่ยสามารถมารวมตัวกันในช่วงนี้แล้วทำอะไรที่มันสามารถที่จะเคลื่อนสิ่งที่ยากให้ง่ายได้การเคลื่อนสิ่งที่ยากให้ง่ายได้ก็คือ1เราต้องมาพ้นทุกข์ร่วมกันใกล้ชิดกันในเรื่องของการที่จะมีศีลมีธรรมมีการภาวนานะคะแล้วก็เคลื่อนชีวิตของเราให้เดินทางอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเมื่อเราใกล้ชิดเพราะอยู่บนหนทางเดียวกันการมีวิธีการที่รวมพลังอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราคิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณแม่มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้คุณแม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเสถียรธรรมสถานที่เป็นการเติบโตในขณะที่พระอาทิตย์ก็ขึ้นที่เดียวกันแต่การเติบโตทุกอย่างที่เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในแผ่นดินของเรามันกำลังงอกงามการเคลื่อนเป็นเรื่องของธรรมชาติความงอกงามเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มต้นเร็วกว่ากันหรือเปล่าคุณแม่ใช้วิธีการที่ตื่นมาก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้ามันเป็นรู้สึกเป็นความพอใจเป็นความสมัครใจเป็นการรู้จักวิธีการที่จะทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธเรามองเห็นว่าแม้แต่เรายืนอยู่ในที่ที่เอาสักยาวานาคืบเรามองเห็นพลังงานของเราในร่างกายเราที่ยาวานาคืบเนี่ยอย่างไรตอนนี้น้ำหนักคุณแม่ลดลงนะคะทำงานเพลินเลยค่ะทำงานตลอดต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เดินกลับมาที่พักตอนสักสามทุ่มกว่าจะได้พักจริงๆเลยเนี่ยก็ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนแต่ทำไมคุณแม่รู้สึกสดเพราะว่าที่นี่มันสดจิตใจมันที่ทำงานอยู่กับการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันมีพลังงานของการงอกงามเป็นไปเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือมันเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมนะคะในหัวใจของเราชาวโพธิสัตว์เรามีรู้สึกคือเรามีความรู้สึกนะคะว่าแผ่นดินที่ร้อนแรงตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่งอกงามเราจึงมีระยะห่างทางสังคมไม่ได้เราปลีกตัวเราออกจากการพูดคุยที่มีฝองละอองกระเด็นไปถูกคนอื่นแต่เราสื่อสารได้คุณแม่ก็รับโทรศัพท์ได้มีลูกศิษย์น่ารักถามว่าคุณแม่มีอะไรใช้ผมอย่างนี้ค่ะนี่เป็นความใกล้ชิดทางสังคมเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์น่ะมันเป็นความรักที่เข้ามาเสนอตัวแล้วก็ถามว่ามีอะไรจะใช้ผมแล้วเราก็ช่วยกันคิดถึงเรื่องการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แบ่งปันโอกาสแบ่งปันความดีความงามให้ออกมาเป็นความจริงร่วมกันนะคะตอนนี้เรามองเห็นนกที่บินเนี่ยคุณแม่มองเห็นเลยค่ะ
มีนกที่บินเตี้ยๆผ่านศีรษะคุณแม่ไปคุณแม่พาท่านเดินดูท่านอาจจะเห็นว่าการที่เราได้เคลื่อนชีวิตของเราอย่างระมัดระวังการที่จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคแต่เรามีความใกล้ชิดกันทางสังคมเพราะเราต้องห่างในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนเสถียร1สวดมนต์เสถียร2ตื่นขึ้นมาเดินดูว่าเราจะทำอะไรที่มันจะทำให้ดินน้ำลมไฟที่เป็นปัจจุบันขณะของที่นี่มันเกิดความงอกงามวันนี้พี่น้องประปากะยอก็จะเข้ามาทำศาลานะคะเราอาจจะมีหมู่บ้านและวัฒนธรรมของการกินอยู่หลับนอนที่ทำให้พวกเราเองก็ต้องขอบคุณว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ได้ตกอกตกใจอะไรกับการที่เขาจะต้องอยู่ห่างกันเพราะว่าเขาก็ห่างกันอยู่แล้วบ้านเขาก็อยู่ห่างกันอยู่แล้วนะคะมุมมองของชีวิตของเขาที่ใกล้ชิดกันเพราะทำอะไรร่วมกันมันเป็นเสน่ห์นะคะของการที่จะทำให้คนเหล่านี้รู้สึกได้ว่าเออฉันยังอยู่ได้ฉันยังมีชีวิตที่จะอยู่ได้หายใจลึกๆอย่างมีสติเป็นลมหายใจเดียวกันคือมีลมหายใจแห่งสติแต่ไม่หายใจแบบรดกันไม่พูดใส่กันแต่ส่งใจถึงกันฉะนั้นเราเลิกพูดคำว่ามีระยะห่างทางสังคมเถอะค่ะเพราะเมื่อใดที่เรายังเห็นดินน้ำลมไฟเติบโตอยู่ในจักรวาลนี้เราก็จะเห็นว่าดินน้ำลมไฟก็เปลี่ยนมาเป็นดอกไม้ต้นไม้ผลไม้หรือมีลมหายใจที่เป็นอากาศธาตุที่ทำให้เราขยันขึ้นมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งบ้านขึ้นคุณแม่เดินมาแถวเนี้ยคุณแม่เห็นดอกไม้มากกว่า4ชนิดในพื้นที่แปลงเล็กๆลองดูนะคะแปลงเล็กๆนี่เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแล้วก็มีสมุนไพรที่ไม่ต้องปลูกแต่ขึ้นเองมองไกลๆสวยงามมากเขาเรียกดอกกระทกลกป่านะคะแล้วก็มีดอกมะลิแล้วก็จบลงด้วยเนี่ยค่ะเขาเรียกช่อม่วงใช่ไหมคะเอ๊ะใช่ป่ะอันนี้เรียกอะไรเนาะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สีมันงดงามมากพื้นที่หนึ่งตารางวาเห็นดอกไม้ที่ขึ้นกันแบบชนิดที่ชนิดดอกไม่เหมือนกันสีสันไม่เหมือนกันอันนี้แดงอันม่วงอ่อนอันนี้ขาวอันนี้ม่วงอ่อนม่วงแก่แต่ทำไมมันอยู่รวมกันแล้วมันไม่แพร่เชื้อโรคเข้าหากันเพราะอะไรคะเพราะมันมีชนิดพันธุ์ของมันที่แตกต่างกันแต่เวลาที่มันบานต่างคนต่างบานนะคะไม่เป็นวัชพืชของกันและกันกลับทำให้เราเห็นได้ถึงความงดงามที่เราใกล้ชิดกันคุณแม่มีโอกาสได้เดินอยู่รอบสิ่งที่เป็นที่พักเนี่ยด้วยความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรามีความหลากหลายทางสังคมมากนี่ก็ต้นแก้วนะคะมองไปอีกทีหนึ่งก็เป็นไม้ป่าที่ขึ้นเองไกลออกไปอีกนิดก็เป็นลั่นทมที่อาจารย์มดนำมาให้ใกล้เข้ามายังไม่ออกดอกก็คือต้นอะไรจ๊ะต้นอะไรสักอย่างหนึ่งจอยก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องดอกไม้จอยจะมีความรู้เรื่องครัวมากเลยที่จะพามาดูครัวจอยนะคะอ๋อต้นแก้วเจ้าจอมอ้าวละบานชื่นนี่ค่ะเดินไปรอบเลยค่ะแล้ววันนี้จะจบลงที่ครัวนะคะที่จอยก็พยายามจะจัดมากเลยดูสิคะพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามค่ะเราก็มีระยะห่างแต่มีความใกล้ชิดวันนี้คุณแม่ดูเหมือนจะให้ความชื่นใจนะคะกับลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นคุณแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่กลัวคุณแม่จะอดอยากหิวโหยนะคะก็ส่งเนี่ยค่ะเสบียงดูสิคะงดงามทีเดียวนี่ไม่ได้มาประกาศยี่ห้อครัวนะคะแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรคะจากความรักเรามีความใกล้ชิดของความรักกันมากขึ้น
แล้วเรามองไปสิคะพระอาทิตย์ดวงโตที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยเวลาที่คุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วคุณแม่ต้องเดินเข้ามาในนี้เองเพราะไม่มีใครถวายคุณแม่หรือเสิร์ฟคุณแม่ได้ก็ถวายทั้งครัวเลยเพื่อให้เราพึ่งตัวเองแล้วก็มานั่งภาวนาอยู่ตรงนี้อันนี้แนะนำนะคะว่าระยะห่างของเราที่อยู่ห่างกันแต่มันใกล้ชิดกันด้วยความรักคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ก็มองพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเช้าท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดความรักเกิดความเข้าใจว่าวันนี้จะวางแผนช่วยคนยังไงคุณแม่ก็นั่งของคุณแม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนตีห้าแล้วก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยเราวางแผนละเราจะยังปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เมื่อวานนี้เล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่าหลังจากที่คุณแม่มีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เช้าเดินไปช่วยเขามองแผนการใช้น้ำเพราะที่นี่น้ำน้อยแต่ปลูกทุกวันทุกคนบอกน้ำน้อยทำไมต้องปลูกถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีกินจริงไหมคะแล้วเราก็มีคนอยู่กันประมาณสักตักอาหารเมื่อกลางวันนี่เกือบ50คนนะคะแต่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยหมดเพราะว่าเป็นคนท้องที่แล้วก็พวกเราเองก็ไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาก่อนสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คืออาหารมันอร่อยถั่วงอกพ่อเองเพียงแต่ชาวบ้านทำขนมจีนมาให้ใครมาก็ชวนทานหมดละค่ะแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคำว่าระยะห่างทางสังคมนี่คงต้องเลิกใช้เนาะเพราะพอคุณแม่มาถึงอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีก็พาคุณพ่อเอาอาหารทะเลที่ตากอยู่มาบอกว่าคุณแม่มาอยู่เป็นเดือนขอให้เขาได้มีส่วนร่วมคุณแม่บอกคุณแม่ก็ดีใจนะที่คุณแม่ได้มาอยู่ที่เพชรบุรีในช่วงเวลาที่กรุงเทพเขาจะมีเคอร์ฟิวเนี่ยแล้วคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าคุณแม่รับใช้อะไรที่นี่ได้ก็ขอให้บอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะยังบวชพุทธสาวิกาในวันที่12สงกรานต์เนี่ยเพราะคุณแม่เชื่อว่าเด็กๆจะมาหาคุณยายได้เราจะไม่มีระยะห่างทางสังคมแต่เราจะมีความใกล้ชิดทางสังคมตอนนี้สัก14วันเราอาจจะต่างคนต่างอยู่ที่ที่เหมาะสมกับเราตามสถานะของเราแล้วจากนั้นใจของเราที่ไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยห่างจากกันในเรื่องของความรับผิดชอบและสำนึกของการสอนก็จะเกิดขึ้นขอให้คุณลุกขึ้นมาอย่างมีสำนึกอย่าหดหู่ดูดายอย่าใช้ชีวิตอย่างตายทั้งเป็นคุณจะรู้ว่าพักจริงๆ4-5ชั่วโมงเท่านั้นค่ะตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้จอนนอนจอยเข้าหลับหลังคุณแม่แต่เช้านี้คุณแม่ใช้สิ่งที่จอยจัดเพราะเขาทำถวายค่ะตั้งแต่น้ำร้อนแก้วแรกตั้งแต่คุณแม่ตรวจร่างกายโดยการภาวนากับการดูร่างกายภาวนากับการพัฒนาจิตใจเห็นความรู้สึกที่มีความตั้งใจมั่นที่จะผ่านสถานการณ์นี้อย่างเติบโตให้ได้และเราเชื่อว่าความใกล้ชิดของจิตสำนึกที่อยากจะเติบโตไปด้วยกันจะทำให้เราแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งส่งความรักความห่วงใยไปยังพี่น้องของเราทุกคนลุกขึ้นมาเถอะค่ะกรุงเทพบอกให้เคอร์ฟิวก็อย่าไปไหนเวลาที่เขาประกาศแต่จงภาวนาให้มากวางแผนการใช้ชีวิตจากนี้ไปให้ลึกซึ้งออกจากความมักง่ายที่เห็นแก่ตัวและเอาสติปัญญาของเรามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะคะสังคมไทยยังเป็นเศรษฐีให้ได้ไปได้แต่ไม่ให้แบบผักคนตกเหวไม่ให้ความรับผิดชอบโดยการให้ต้องไปอยู่กับคนที่อ่อนแรงอ่อนล้าแล้วเรามาช่วยกันให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้คนข้างหน้าเรามีความสุขขึ้นดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้ให้ดีดูแลลูกหลานให้มีโควิดปิดเทอมที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาจะเห็นว่าครั้งหนึ่งในซัมเมอร์ที่เขาไปไหนไม่ได้เ
แต่เขาเห็นพระอาทิตย์ดวงโตไม่ต่างจากคุณยายเลยและพระอาทิตย์ก็เตือนให้เขารู้ว่าถ้าเขารู้จักใช้ไฟเป็นไฟจะให้คุณกับเขาใช้น้ำเป็นน้ำจะคือความงอกงามใช้ลมเป็นคือลมหายใจแห่งสติจะทำให้เราเชื่อมกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วร่างกายของเราที่เป็นธาตุดินมันก็จะเคลื่อนไหวอย่างใจที่ตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นในใจของท่านก็ขอให้ท่านเห็นความรู้สึกนั้นไม่เที่ยงนะคะมีเวทนานุปัสสนาภาวนาคือการปรุงแต่งเวทนาคือปรุงแต่งจิตเมื่อใดที่เรามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราก็จะเห็นถึงความคลายคืนนะคะคุณแม่ให้ท่านมองเห็นความคลายคืนเมื่อกี้นี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้มีน้ำจากฟ้าเยอะหน่อยเขาเรียกว่าน้ำจากฟากฟ้าดูนะคะพื้นเนี่ยเป็นหยดน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีน้ำตราบใดที่มีการสัมผัสกันของดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุที่ส่งพลังมันจะมีความงอกงามแม้แต่น้ำก็หยาดลงมาจากฟ้ามีความสุขสงบเย็นแต่ขยันในการเป็นประโยชน์นะคะเราแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและความเมตตาใกล้ชิดกันด้วยความรักและความเมตตาภาวนาว่าด้วยรักระยะห่างของการอยู่แต่มีความใกล้ชิดทางสังคมนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ